ครับคู่ถัดไปครับเราไปกันที่มาบข่านะครับ PTT ระยองสเตเดียมนะครับปท.ระยองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอสถสภา M150 สระบุรีรองบ๊วยครับที่19ปท.ระยองเปิดบ้านกับโอสถสภา M150 สระบุรีอันดับที่12ของตารางที่สนาม PTT ระยองสเตเดียมวันนี้ผู้ชม 2,868 คนอาจารย์พยงขุนเดชครับในบ้านถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันส่วนสเตฟานอสคูกูล่าครับเตโก้ยังไม่แพ้ก็ถือว่าเกมนี้น่าสนใจครับเริ่มมาเกมค่อนข้างที่จะเตะในอากาศสดใสเลยนะครับเท้าซ้ายตรงนี้โอ้โหเอามาดูออตตาล่าครับยิงแล้วเหมือนจะติดเซฟครับติดปลายมือชัดชัยบุญพรมปัดไว้ได้แล้วมาต่อเนื่องเลยครับเดสมายิงซ้ายโอ้โหได้จนได้โอ้โหซ้ายของเดสมานี้คมกริบจริงๆครับ8นาทีครับปตท.ระยองขึ้นนำแล้วถือว่าเงียบไปนานเหมือนกันครับเดสมาแล้วดูครับยิงลอดขาคาตาโนฮิโรมิชิแล้วชัดชัยไม่ถึงครับเจ้าตัวเนี่ยรับบอลมาแล้วก็แตะออกซ้ายนิดนึงแล้วตวัดด้วยซ้ายหักข้อเปลี่ยนทิศเข้าไปเลยครับ1ต่อ0ครับในมานั่งสำรองต้องทำงานหนักกันต่อแล้วปตท.ยังลุยต่อนะครับบอลทางขวาตรงนี้แล้วเปิดยัดเข้ามาโอ้กลายเป็นเหมือนจะยิงเลยครับโอ้ตัดเข้ามาโดยณรงค์ชัยวชิรบาลอย่างติดชัดชัยแล้วมาต่อเนื่องบอลของเอสมาลุยหลุดเข้ามาด้วยแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้ยแล้วเซฟมีสุดท้ายมี3ครับเรียบร้อยครับ2ต่อ0โอ้ชัดชัยลุกช้าลูกนี้ลูฟินโยครับยิงขึ้นนำเป็น 2-0 ครับนาทีที่21เนี่ยคือพอปล่อยให้เดสมาได้ลองยิงไกลแบบนี้แล้วบวกกับชัดชัยช้าด้วยฮะลูฟินโยเนี่ยมาเลยแล้วกองหลังก็ไม่สามารถที่จะช่วยชัดชัยด้วยนะครับดูครับจังหวะปัดตรงนี้บอลมันเด้งเด้งมาทำให้รับลำบากก็กะว่าจะกลับมารับต่อฮะโอ้เกมรุกของปตท.ในช่วง20นาทีแรกนี่ดุดันจริงแต่ว่าโอสดมาบ้างครับยิงลูกนี้แอนโทนิโคบีนันครับจะไปติดกิจสระกันกินโอ้แต่ลุยมาสวยมากครับโคบีนันโดนนำ 2-0 โอสดต้องลุยแล้วในกรอบเดี่ยวเดี่ยวด้วยขวาโอ้ยข้ามคานออกไปครับวุฒิชัยสุชีวะโอ้โหคือมาเร่งช่วงท้ายครึ่งแรกอ้าวแต่พลาดตรงนี้เดสมาด้วยซ้ายอีกแล้วโอ้โหเหลี่ยมเดิมเลยครับแต่รอบนี้กินฉัตรชัยไม่ได้ปัดออกไปโอ้เกมรับวันนี้โอสดทำให้ฉัตรชัยมีงานหนักเหลือเกินสงสัยจะติดใจครับเดสมาครึ่งแรกครับปตท.นำ 2-0 โอ้ยกลายเป็นเกมที่ต้องเน้นในบ้านทุกเกมดูครึ่งหลังครับเริ่มมาจังหวะเปิดข้ามมาตรงนี้นี่ลุยหนักเลยนะครับปตท.มาดูออสตาร่าแต่งซ้ายข้างถนัดโอ้โหจะยิงให้โค้งแต่โค้งไม่พอครับไม่ได้แต่ดูครับไฮไลท์เรานี่มีปตท.มาหนักเลยแล้วเดสมาอีกแล้ววันนี้โอกาสเนี่ยอย่างน้อย 4-5 ครั้งแล้วครับตั้งแต่เกมในครึ่งแรกโอ้3ต่อ2 3ต่อ2ตรงนี้เลือกทางขวาออตาล่าในกรอบมีเพื่อนนะครับออตาล่าแต่งเข้าขวาแล้วจะเปิดกลับมาติดฉัตรชัยครับโอ้โหน่าเสียดายครับประตูที่3เนี่ยควรจะมาแล้วครับจังหวะนี้ดูโอสถบ้างครับโอกาสน้อยมากโอสถสภาจังหวะขึ้นมาแล้วไต่เข้ามาในกรอบอ้าวสุดท้ายเข้าซ้ายตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะยิงนี่เป็นอารอนดาซิวายิงคมมากครับอารอนเนี่ยโอกาสครึ่งแรกแทบไม่มีแต่ครึ่งหลังยิงตรงนี้แล้วโอ้โหกฤษณะเสร็จเลยครับแต่เกมรับก็พลาดครับจังหวะพลิกมาเนี่ยให้ยิง1-1อย่างนี้หาครับเกมไล่มานาทีที่64มีเวลาสำหรับโอสดแล้วครับหลังจากที่โดนบุกอยู่นานดูครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายแต่งแล้วคอสเข้าปากขวาโอ้โหโดนไม่ดีครับครับฟ้าบุญมาตุ่นครับจังหวะโฉบเข้ามาในกรอบโอสถพยายามจะเร่งอ้าวแล้วไปเสียหน้าประตูเสียหน้าประตูอย่างนี้โอ้โหเดสมาวันนี้โอกาสของเขานี่เยอะมากครับแต่ว่ายิงไปเข้ามือชัดชัยลงท้ายมาหลุดเดียวๆโอ้โหเดียวๆตรงนี้ชัดชัยออกมาสไลด์แหมช่วยไว้ได้โอสถจังหวะจะสวนกลับครับคือจังหวะของชัดชัยวันนี้เองก็ช่วยไว้ได้เยอะแต่ว่าสุดท้ายครับ3แต้มสำคัญของปตท.ระยองครับเอาชนะโอสถไปได้2ประตูต่อ1สำหรับปตท.ระยองนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อนะฮะถึงแม้ว่าเกมนี้จะมี3คะแนนก็มาแค่26คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็ยังตามอยู่อีกหลายแต้มเหมือนกันที่จะรอดพ้นในโซนอันตรายนะครับเพราะว่าทีมที่จะรอดเนี่ยต้องน่าจะมากกว่า40แต้มถูกต้องนะครับก็ลุ้นกันอีกครับอีก8เกมนะฮะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้าเหลืออีก3คู่6ทีมย้ายค่ายมา TrueMove S เหนือกว่าด้วยเครือข่าย 4G และ 3G แรงสะใจจัมโบ้แพ็ก 72GB พร้อมรับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด
7,000 บาทชีวิตอิสระชีวิต To Move Hปี2014มันสะใจไปกับทุกความเป็นที่สุดของบอลไทยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกฟุตบอลหมายเลขหนึ่งของประเทศเชียร์กันให้สะใจ380คู่ต่อฤดูกาลและเชียร์สดคมชัดแบบ HD 1คู่ต่อสัปดาห์ยามาฮ่าลีกวันลีกอันดับ2ที่ความมันไม่เป็นรองใครก็มีให้ได้เชียร์กันทุกสัปดาห์รวมไปถึงศึกบอลถ้วย2รายการอันทรงเกียรติมูลนิธิไทยคม FA ครับและ Toyota League ครับความยิ่งใหญ่แบบนี้เฉพาะที่ True Vision ที่เดียวสัมผัสฤดูกาลความมันคมชัดแบบ HD ที่ True Vision The King of Sports กลับมาต่อกับ Toyota Highlight Thai Premier League นะครับยังเหลือกันอีก3คู่นะครับไปดูทีมระดับสุดท้ายของตารางกันบ้างนะครับ GSE สมุทรสงครามครับวันนี้เจอกับArmy United เล่นกันที่สนามเดียวกันด้วยฮะก็ที่กองทัพบกนะครับแต่วันนี้ในฐานะของสมุทรสงครามเป็นเจ้าบ้านนะครับเกมนี้ผู้ชม991คนสุขสันต์คุณสุดครับมาทำทีมในช่วงหลังแต่ว่าก็ดูมีจังหวะจากควรมากขึ้นวันนี้เป็นอิสระศรีทโรนะครับก็ทำงานกับครองพลดาวเรืองแล้วก็แอนโทนีสตีเฟนด้วยดูเตะมุม10นาทีแรกกลายเป็นเจ้าถิ่นวันนี้ที่ได้มงก่อนโอ้โหกีฮูแบครับจังหวะเตะมุมดูครับโฉบเข้ามาโขกเต็มๆอุ้ยหลุดเกาะไปนิดเดียวนี่อันดับสุดท้ายเจอกับท็อปไฟนะครับอันดับที่5จังหวะลุยเข้ามาแล้วยิงด้วยขวาโอ้ยิงเบาไปหน่อยครับจังหวะหลุดเข้ามาของอาร์มี่โอ้แล้วเปิดเกมไม่ดีด้วยจังหวะจะเล่นเร็วของวัชระบัวทองนะครับไปพลาดซะเองจังหวะยิงของซินโยมาอีกทีจังหวะตัดเข้ามาในกรอบแล้วตวัดยิงติดเซฟโอ้โหแหมโอกาสของทางอนุวัฒน์น้อยชื่นพันครับโฉบเข้ามาสวยมากแหมวัชระบัวทองนี่เจองานหนักแน่นอนครับช่วงหลังๆเตะบุมครับเล่นสั้นมาตรงนี้แล้วตัดเข้ากลางมาแถว2มีดึงเข้าซ้ายแล้วยิงไกลโอ้โหสุดยอดจริงๆครับซ้ายตรงนี้1ต่อ0ครับอาร์มี่ขึ้นนำจนได้แล้วก็เป็นนิพนธ์คำทองโอ้โหแล้วบอลเข้ากลางมาแล้วอยู่คนเดียวแบบสบายใจฮะลองยิงไกลๆเนียนๆพุ่งย้อยเข้าไปเลยฮะนี่ประตูที่2เขาในรอบ2นัดแล้วครับเกมที่แล้วเนี่ยเป็นตัวสำรองลงมายิงเชียงรายแล้วโอ้โหลูกนี้สวยจริงวัชระไปยึกทีนึงนะครับไปไม่ทันเลยนำ 1-0 แล้วครับสมุทรสงครามมาลูกนี้โอ้โหมิเลียนปาสกาลครับแต่งเข้าขวาแล้วยิงเนี่ยสราวุธกองลาบยืนขาตายแล้วครับถ้าโค้งเข้ากรอบไม่เสร็จแน่นอนยัง 1-0 แต่ว่าอาร์มี่ขึ้นมาทางขวาตวัดเข้ามาแล้วขวาตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห 2-0 ลาเฟลบอตติครับนี่ครับจังหวะคัตแบ็กของอาร์มี่ดีมากเลยนะฮะขึ้นมาริมเส้นทางขวาครับลากไปจี้สุดเส้นแล้วหักข้อกลับมาบอตติรออยู่จังหวะเปิดเป็นมงคลทศกัยเป็น2คนที่โดนแบนจากเกมที่แล้วแล้วกลับมาก็ประสานงานทำให้อาร์มี่นำครึ่งแรกอยู่ 2-0 โอ้สบายๆเพราะว่าปีนี้เล่นที่กองทัพบกเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวนะครับอาร์มี่เล่นในบ้านดีมากวันนี้เล่นในกองทัพบกก็ลุยครึ่งหลังมาอีกทียิงด้วยขวาตรงนี้ต้องเซฟครับบอตติอีกแล้วยิงสวยมากครับจังหวะเตะมุมแต่วันนี้บ้านประตูขนองใช่ครับ อ้าวแต่ตัดกลับมากลายเป็นสมุทรสงครามไล่มาครับนาทีที่68ต้องจับมาที่ซาริฟสายนุ้ยครับยิงไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ2คือตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะรอดลำบากแล้วแต่ว่าเขาทำทุกเกมให้แบบเต็มที่ครับนิ่งมากครับลุยซาลิปแตะหลบสลาวุธถึงก่อนครับดูครับแล้วโยกหนีตรงนี้เนี่ยความเก๋ายังมีครับ1ต่อ2สงครามไล่มาแล้วแล้วมาต่อเนื่องเลยครับจังหวะทางขวาเปิดคอสเข้ามาแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวครับปาสกาลจังหวะเปิดเข้ามาของศักดลินวิ่งสมอนคือในมานั่งสำรองก็ดูไม่ค่อยเครียดกันเท่าไหร่ครับเล่นตามจังหวะไปอามี่โดนไล่มาแล้วต้องลุยอู้ยขวาคนนี้วันนี้บอตติเองเนี่ยโอกาสยิงเยอะนะครับนี่เป็นอีกครั้งของเขาที่ผ่านหน้าประตูออกไปอามี่มาอีกทีจังหวะคอสมาทางซ้ายพักอกแล้วแต่งเข้าขวาแล้วยิงติดบล็อกมี3ปี3ตรงนี้โอ้โหข้ามคานครับแต่ยิงไม่ได้ลุยคาร์ลอสเฟอร์นันเดสพอไม่ได้ช่วงท้ายดูจังหวะของสมุทรสงครามครับลุยเข้ามาชิง1 2พิมพ์วิทย์นะครับตัดเข้ามาอีกทีแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โห
แม่ประตูนิพนธ์นี่ก็เจอลูกนี้เข้าไปเนี่ยพิมพ์วิทย์ครับยิงตีเสมอแล้วแบบนาทีสุดท้ายแล้วด้วยครับของนิพนธ์เนี่ยยังไม่มุมเท่าไหร่นะฮะแต่ดูของพิมพ์วิทย์ครับเนี่ยฮะมาทำชิ่ง1 2แล้วผมแตะขอล็อกสักทีนึงแล้วขวาซัดเปี้ยงเดียวโอ้โหเบียดเสาเข้าไปเลยฮะเนี่ยล็อกขวาเข้าทีแล้วมองแล้วพุ่งไม่ทันฮะลงมาเป็นตัวสำรองด้วยนะครับพิมพ์วิทย์ช่วงท้ายอาร์มี่ต้องลุยแต่ว่าเวลาน้อยเหลือเกินโอ้โหแม่แล้วแสบจริงๆครับสมุทรสงครามได้1คะแนนตรงนี้พวกเขาก็ยังอยู่สุดท้ายของตารางอยู่แต่ทำให้อาร์มี่ร่วงจากท็อปไฟครับร่วงมาเป็นที่6ทันทีโอ้น่าเสียดายครับนำก่อนแต่ชนะไม่ได้โอ้โหนี่นำถึง 2-0 นะฮะ คุณสุรเดชฮะก็เหมือนเล่นในบ้านตัวเองอะกองทัพบกแต่สุดท้ายก็พลาดไปอาจจะปล่อยมากเกินไปนะฮะแล้วก็เลยโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมได้นะครับคู่ที่9ครับไปดูชลบุรีกันบ้างนะครับวันนี้เจอกับสิงห์ท่าเรือชลบุรีนี่แหละเล่นวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเกมของเมืองทองที่ได้1คะแนนทำให้เขาร่วงมาเป็นที่3เกมนี้เนี่ยอย่างน้อยมีแต้มเพื่อที่จะกลับไปเป็นที่2แล้วก็จี้บุรีรัมย์ให้ได้เกมนี้ที่ชลบุรีสเตเดียมครับผู้ชม 5,879 คนมาซาฮิโร่วาดะยังไม่แพ้ใครที่ชลบุรีสเตเดียมส่วนดูสิทธิ์เฉลิมแสนช่วงหลังมาสิงห์ท่าเรืออันดับรูดไปถึงอันดับที่11ของตารางเริ่มมานาทีเสร็จเอ้าไปเล่นหน้าประตูเดียวของคุณย่าโอ้ชนเสาครับลูกนี้ไม่ได้โอ้ยเกมรับของสิงห์ท่าเรือไปพลาดเกือบไปแล้วครับเตโก้คุณย่าตัดเข้ามาโอ้โหเล่นอย่างนี้สิงห์ท่าเรือเกือบจะเสียดูครับเดียวเลยแล้วยิงหืมเลือดตรงนี้คือก็ไม่ได้เห็นคุณย่าพลาดอย่างนี้บ่อยๆใช่ครับวันนี้นะเป็นผู้สาประตูเนี่ยนัทพลคบอยู่นะครับสิงห์ท่าเรือยิงด้วยขวาแม่หลุดกรอบออกไปครับวรุษสัปปโสถ้าเรือช่วงหลังนี่ก็อยู่ไปในค่อนท้ายตารางเหมือนกันมีเท้าซ้ายตรงนี้แต่กดไม่ลงครับจังหวะอ้อมมายิงของกรกฎวิริยะอุดมสิริช่วงหลังมาก็มีโอกาสเป็นตัวจริงมากขึ้นครับกรกฎเองทางขวาครับชลทิศเปิดคอสมาในกรอบพลิกยิงด้วยซ้ายเอโก้คุณย่าอีกแล้วครับดูเกมรับของท่าเรือมีปัญหาการจับคุณย่าเหมือนกันครับดูจังหวะเกมของท่าเรือบ้างครับขึ้นมาทางขวาตัดเข้ามาแล้วคอสไปในกรอบซิคิมิชโอ้โหไม่โดนครับแม่จังหวะเกมรับของทางชลบุรีนี่พลาดไปแล้วครับแต่ว่าจังหวะมงเนี่ยมงไม่ดีช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วชลบุรีลุยมาแล้วยิงด้วยขวาโอ้ยหลุดกรอบออกไปนิดเดียวครับโอ้จังหวะยิงของบวรตาปาไม่ได้ดูครับชลบุรีลุยหนักเลยนะครับเพราะว่า3แต้มเท่านั้นอดุลยิงไกลโอ้โหไม่เข้ากรอบนี่มาเป็นชุดเลยครับครึ่งแรกสำหรับชลบุรีแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่แน่นอนทำให้เกมยังเสมอกันอยู่0-0ก็อย่างที่ทราบครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมีแต้มเพื่อแซงกลับแต่ว่า3คะแนนเท่านั้นที่จะทำให้พวกเขามีโอกาสลุ้นแชมป์ต่อไปครึ่งหลังเริ่มมาเตโก้คุณย่าตวัดมาแล้วโอ้โหเปลี่ยนทางตรงนี้ครับหลุดกรอบออกไปนิดเดียวครับพี่โปปอดโมนี่ครึ่งหลังลงมาเป็นตัวสำรองนะครับวาดะยังนิ่งในมานั่งสำรองอยู่ฟรีคิกเปิดยัดเข้ามามีตัวมงแต่ว่าบอลยังอยู่ในกรอบอยู่ครับมงสกัดมาไม่ดีเข้าขวาแล้วยิงยัดแล้วฉลับมาติดแล้วซ้ำเรียบร้อยเลยครับ1-0แต่ก็คุณย่าครับยิงขึ้นนำให้ชลบุรีจนได้โอเกมรับสิงห์ท่าเรือช่วยกันแล้วครับสุดท้ายผ่านไป1ชั่วโมงโดนชลบุรีขึ้นนำจนได้ครั้งแรกนี่อาจจะพลาดไปนะครับแต่ว่าจังหวะนี้คุณย่าไม่พลาดเลยครับเนี่ยครับจากฟรีคิกเปิดเข้ามาแล้วบอลยังไม่เข้าทางครับแล้วมายิงจังหวะนี้นัทพลครบอยู่เซฟไว้แล้วเป็นคุณย่าครับซ้ำดาบ2เข้าไปจังหวะยิงแรกเนี่ยไปติดนะครับสุทธินันท์ผู้หอมครับยิงไปตอนแรกสิงห์ท่าเรือโดนนำเพราะฉะนั้นต้องลุยจังหวะโขกลูกนี้แล้วในกรอบโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนเด็กเก่าด้วยครับเอกพันธ์อินเตอร์เซนโอ้นี่สำคัญเลยครับเพราะว่าประตูตีเสมอเนี่ยมาเร็วมาก4นาทีหลังจากเสียประตูดูครับคอสมาแล้วสินทวีชัยออกมาไม่ถึงซิคิวิชงงตั้งมาเนี่ยเอกพันธ์ยืนโล่งๆคนเดียวแหมเจ้าตัวก็ทำตามหน้าที่นะครับแต่อยู่กับชลบุรีมานานเหมือนกันประตูนี้ถ้าทำให้ชลบุรีไม่ได้แชมป์นี่ก็มีคิดเหมือนกันชลบุรีกระดกตรงนี้อู้หลุดกรอบออกไปครับเตียโก้คุณย่าไม่ได้ครับมาต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าต้องการประตูบอลคอสจากซ้ายเดียวๆลูกนี้โอ้โหข้ามคานได้ยังไงครับพิภพอีกแล้วโอ้โหคือจังหวะนี้โทษใครไม่ได้เลยครับพิภพและต่อเนื่องของชลบุรีครับยิงยัดเข้าไปยังติด
แถว2วิ่งมายิงด้วยขวาโดนไม่ดีและก็เป็นอีกหนึ่งตัวสำรองที่ลงมาครับเทิดศักดิ์ใจมั่นแต่ว่ายิงลูกนี้ข้ามคานออกไปสิงห์ท่าเรือรับเต็มพิกัดแล้วสุดท้ายได้1คะแนนสำคัญครับออกจากชลบุรีสเตเดียมเสมอกัน 1-1 ครับชลบุรีเก็บเพิ่มมาได้แต่ว่าแซงขึ้นมานำด้วยประตูได้เสียที่ได้แต้มนำเมืองทอง1คะแนนเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตามหลังบุรีรัมย์เป็น3แต้มเอาละครับก็สะดุดกันไปนะฮะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ